ณะเดียวที่มาพักที่เป็นแขกนะแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับอยู่เป็นเช่าระยะยาวนะฮะเนี่ยเนี่ยหลังเนี้ยเป็นเช่าระยะยาวโดมาโดมาปิ้งขนมปังเอาโดปิ้งขนมปังโดปิ้งขนมปังเอาใส่เลยสี่แผ่นดีไม่มีใครเอาใส่ใส่ใส่อีกแต่พอแล้วพอแล้วเอามาใส่อีกใส่อีกสองอันทำช้าช้าทำช้าช้าทำช้าช้าเอาอีกทำช้าช้าเก่งมากเอาอีกน้ำขิงร้อนเราจะกินน้ำขิงเหรออ่านี่นี่เขาขนมปังทาแยมนี่ร้อนยังอ่ะเปิดอันน้ำขิงหยิบเลยหยิบน้ำขิงใส่เทใส่แก้วไหนอันไหนน้ำขิงเราหยิบน้ำขิงเทใส่แก้วฝึกทำน้ำขิงอันไหนน้ำขิงอันเดียวอันเดียวห่อเดียวห่อเดียวเอาห่อเดียวน้ำขิงห่อเดียวของโดโด้คนเดียวนี่เอาดันไกตัดเอาดันไกตัดเทใส่แก้วระวังหกระวังหกระวังหกพอแล้วพอแล้วเอาเก็บเอาเก็บพอแล้วพอเดียวพอเออทำหกไปเอาไปหยิบกระดาษมาเช็ดโต๊ะไปหยิบกระดาษมาเช็ดที่หกอ่ะวางนี้วางนี้เช็ดเช็ดทำหกไว้เช็ดเก่งมากขนมปังมันเด้งแล้วขนมปังมันเด้งแล้วขนมปังมันเด้งแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันร้อนอยู่เขามีที่หยิบไหมไม่ยอมยอมต้องแล้วมันยังไม่ค่อยเตรียมเอาอีกรอบนึงรอบทำไมลินน้ำลินน้ำอย่าให้หกนะพอแล้ว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 อย่าให้หกพอแล้วลินน้ำอย่าให้หกนะพอแล้วตั้งไว้ยกไปยกไปวางบนโต๊ะนู้นไปวางบนโต๊ะยกไปวางบนโต๊ะนั่นแหละวางเลยวางเลยครับมาแล้วมาจัดการนี่นี่นี่แก้วนึงเอาไปจบการโรงแรมไงจะเติบภาพไม่สวยเลยเสร็จแล้วเอาพาเทมาเททำช้าๆนะระวังหกนะไม่ต้องล้นพอยกไปวางยกดีๆอย่าให้หกเดินช้าๆนะหกมันร้อนนะเก่งมากขนมปังสุกแล้วโดขนมปังสุกแล้วเดี๋ยวก่อนเขาไม่มีที่ที่ก็หยิบของร้อนมันโดไปมาดีคนนะมันไปโอ้โหยกไปยกไปเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะอ๋อมีอะไรทานบ้างครับวันนี้ก็ต้มข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็โอ้สุดยอดเลยอิ่มเลยอย่างนี้มีข้าวต้มมีข้าวเหนียวไก่ทอดนี่ขาดอีกอย่างนึงฮะส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดขอบคุณมากครับโอเคครับเพราะวันนี้มีแขกแค่นี้เองพอดีเขาไม่อยู่จริงๆเขาอยู่แบบนี้เขายังไงฮะเขาเช่ายาวใช่พอดีช่วงโควิดเขาก็เหมือนจะอ๋อเขาก็มาอยู่นี่แล้วอย่างนี้คิดยังไงฮะถ้าอยู่ยาวๆใช่เดี๋ยวอ๋อครับขอบคุณครับเพิ่ม
นี่ข้าวต้มข้าวเหนียวไก่ย่างแหมกะให้อิ่มเลยใช่ไหมแล้วส้มตำไปไหนฮะครับส้มตำส้มตำไม่มีส้มตำไม่มีโอ้โหทอดมาร้อนๆเย็นแล้วก็มีข้าวต้มยอดเลยครับยอดเลยขอบคุณมากครับนี่ฮะอาหารเช้ามื้อนี้สำหรับที่นี่ต้อนรับดีมากเลยขนาดมีแขกวาง 8,500 มีได้ถึง12คนอ๋อมีห้องครัวให้อันนี้เลยใช่ไหมฮะ12คนเป็นวิลล่าเลยครับฮะฮะโอเคขอบคุณครับต้องการอะไรก็นั่งคาอะไรก็ต้องคาแล้วแอร์เอวีให้พร้อมขอบคุณครับสวัสดีค่ะเช้าสวัสดีครับสวัสดีครับสดใสพี่โทสวัสดีครับสวัสดีครับเรายังอยู่ที่ทาราลินรีสอร์ทนะครับปรากฏว่าที่นี่ต้อนรับดีมากเลยทั้งรีสอร์ทเนี่ยมีเราคณะเดียวแล้วก็มีคณะที่เขาเช่ายาวเขาบอกว่าหนีโควิดจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ปีกวิเวกเนี่ยห้องตรงนี้เขาก็เช่าระยะยาวเลยแต่นี่เขาไม่อยู่มาทานข้าวต้มกันมาดูกินเลยหนึ่งเขาชงเองนะดูดูเสียงมากแม่อยากไปกินแค่ต้มแม่ก็ให้ดูดูแม่ไปกินข้าวเหนียวไก่ทอดอืมก็มาทานข้าวต้มดูดูไปหยิบกระดาษมาไปหยิบกระดาษเดินช้าช้าเดินช้าจริงไงโต๊ะตัวนี้เขายกไปให้เราโอ้เขาต้มอร่อยฮะรสชาติดีมากดูดูครับไม่ปรุงเลยครับของเขาไม่ปรุงก็อร่อยยังมีนี่ฮะข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดไก่ทอดอืมแล้วนี่เป็นแพนเค้กแล้วก็มีน่าจะน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งหรือไส้หลักอืมน้ำผึ้งแล้วลูกแม่ใส่ให้แล้วมีของหวานเป็นไม่ต้องไปส้มไม่ต้องไปถือผักเป็นส้มเอากระดาษช่วยก็จะมีขนมปังปิ้งทานข้าวต้มเหมือนกันบรรยากาศดีมากครับที่นี่เลยครับนี่ก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วล่ะของคอนเทนต์ตามหาปลาสลิดแต่พอมาถึงเดิมบานดังบวชแล้วก็ไม่ได้ตามหาปลาสลิดนะครับมาพักผ่อนริมแม่น้ำท่าจีนก็เนี่ยครับอย่างให้เพื่อนๆเห็นขอบคุณ FG เลยท่านที่ติดตามชมแล้วก็ชื่นชอบขอบใจนะการมาเที่ยวของเราก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่ามาเที่ยวแบบปลีกวิเวกแบบไม่ต้องมีใครมากพริกไทยอย่างเงี้ยสบายแต่ต้องทำการบ้านมากหน่อยฮะต้องเซิร์ชต้องหาข้อมูลมากๆหน่อยว่าสถานที่เป็นยังไงอะไรยังไงได้บรรยากาศดีๆสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับก็เก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูเผื่อจะเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวเมื่อกี้ก็มี FC ท่านหนึ่งโทรมา FC สมุทรปราการนะที่อะไรล่ะที่เขาก็โทรมาหาผมบ่อยๆฮะแล้วก็เป็นคนให้ข้อมูลที่ไปทานที่ร้านโกตั้มเป็น FC สมุทรปราการพี่ทิพวรรณ FC สมุทรปราการก็บอกว่าจะมาสุพรรณแล้วก็จะเลยไปอุทัยธานีก็เลยถามผมว่าร้านที่อุทัยธานีที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทานปลาอยู่ริมแม่น้ำเลยนะสแกกลังนะครับแล้วก็ทานปลาที่เขาจะตามเราไปหาพี่ทอยปลาแล้วตัวใหญ่ๆที่ทิพวรรณก็จะตามไป
ส่วนที่นี่เนี่ยถ้ามันชอบก็ทาราลินรีสอร์ทนะฮะทาราลินรีสอร์ทได้เลยสิทธิเวกก็ว่าไม่มีใครอืมเออคือโดนลูกอีสานถึงก็เหนียวข้าวต้มโดโด้เขาไม่เวิร์กนะฮะเขากินข้าวต้มที่เล็กๆแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรแบบที่ผมบอกนะครับเป็นแกงจืดราดข้าวก็เห็นใจที่นี่เขาครับเขาทำอย่างเงี้ยก็เพื่อต้อนรับแขกได้ดีกว่าเขาทำข้าวต้มเละๆไม่รู้แขกจะออกมาเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมแล้วมีแค่เราสามคนแต่ถ้าแขกเยอะๆเขาก็พร้อมที่จะต้อนรับนะเพราะว่าดูอัตราบริการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือดีมากนะครับแพนเค้กนี่ก็น่าจะมีเครื่องทำแพนเค้กยังดีว่าทำไมเขามันแข็งอ๋อข้าวเหนียวมันเขาคงหุงรีบหุงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาต้องออกมาอะไรก่อนมาเพื่อไม่ให้มันแฉะพอหุงสุกแล้วก็ต้องเอามาวางไม่ใช่กับอะไรไอ้เนี้ยเขาอาจจะแบบอะไรล่ะข้าวเหนียวแบบที่ว่ามันไม่เหมือนที่บ้านอ่ะหุงข้าวแบบข้าวไม่ใช่ข้าวแข็งอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เป็นเขาอาจจะแช่แล้วคุณก็จะนึ่งแบบมันนานไปหน่อยแต่จริงๆแล้วก็ถ้าคุณมาอีสานก็จะอร่อยแล้วแต่นี่เขาก็ทำให้เราใหม่ๆเนาะร้อนๆนะฮะร้อนๆไก่ก็แบบว่าทอดใหม่ๆผมตั้งทานเลยไหมขนมปังกันไหมแยมไปหยิบมาหยิบแยมเดินทางนี้สิลูกไกลกว่าเดินทางนี้วัยรุ่นหงุดหงิดแม่บอกว่าเดินทางนี้หยิบมาเอาไหนหยิบมาเอาไหนหยิบมาหยิบสองอย่างเลยเหรออาเนยก็มีเนยมีนะนี่อาเนยอยู่นี่ครับอากาศตอนนี้น่าจะประมาณ24-24องศาครับที่นั่งอยู่เนี่ยอากาศเย็นสบายมากอร่อยข้าวเหนียวแฉะหน่อยใช่ไหมข้าวเหนียวแฉะหน่อยเนี่ยไม่กินแพนเค้กแต่เอานี่ทาดีก็ได้พึ่งน้ำพึ่งทานฟังทานเลยขนมปังก็ได้แล้วจะชงให้พี่โดนะนี่ไงน้ำขิงใช่ไม่ชงผมไปชงกาแฟมาดีกว่าคุณเอาโอนตินไหมเราน่าจะเอาห้องนู้นนอนได้สบายที่ลังการคุณเอาโอนตินไหมจะชงเองครับชงงั้นชงกาแฟให้ผมด้วยไม่ไหนจะไปชงแล้วมาตั้งอีกคำนึงกัน
ก่อนเครื่องใช้ไม้สอยก็ระดับโรงแรมมาตรฐานเลยนะครับที่นี่ผมว่าถ้าไม่มีช่วงวิกฤตการณ์นี้นะแขกน่าจะเยอะนะที่นี่ถึงแม้จะอยู่สุพรรณนะผมว่าอากาศตอนนี้หนาวกว่าตอนเราไปน่านอีกนะคุณอากาศเย็นกว่าตอนไปน่านอีกอะแต่เกิดตอนนี้เราไปทางเหนือทางน่านก็คงจะหนาวกว่านี้นะฮะหนาวเย็นกว่านี้ FC ดอยอินทนนท์ก็ขอบพระคุณนะครับที่เชิญชวนมาบอกนะดอยอินทนนท์หนาวแล้วทางน่านเป็นไงบ้างครับ FC ทางน่านเอฟซีทางน่านช่วยคอมเมนต์หน่อยใส่น้ำตาลยังนึกว่ายังไม่ใส่เจ้าน้ำผึ้งใส่แทนครับมาที่นี่ดีครับราคาอาจจะสูงแต่ผมว่าอัตราเนี้ยคือถ้าประมาณเนี้ยเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยที่นี่ถูกกว่านะแต่นี้เพิ่งมาถามราคาเท่าไหร่ของผมเนี่ย 2,000 2,400 บวกโดโด500 2,900แต่ว่าผมทำกิจกรรมได้เมื่อคืนก็นั่งทำกับข้าวทำกับข้าวทานกันอยู่ตรงนู้นสบายเลยมีเสียงนกมีเสียงนกแก้วแล้วก็ต้นไม้เยอะก็มีนกอื่นบินมาตามธรรมชาติข้างหน้านี่ก็ปลาเยอะฮะนั่งอยู่ก็มีเสียงปลากระโดดเมื่อกี้ถามคนที่เขาดูแลบอกว่ากุ้งก็มีแล้วก็ทำไว้เหมือนกับเป็นสระว่ายน้ำนะมีเรือแบบเรือคายักให้พายเล่นด้วยคุณงั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับเพื่อนๆครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับพาดูบรรยากาศนั่งคุยกับเพื่อนๆครับถ้าชอบที่มันทานอวนติดด้วยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับครับ